สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงเช้านะคะสำหรับชาวอสกหทุกท่านเลยคือมี่ต้องบอกก่อนเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยมี่ติดค้างทางอสกหไว้สักนิดนึงเพราะว่าพอดีเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้รายงานเกี่ยวกับการประกาศราชกิจจานุเบกษาไป1ฉบับนะคะซึ่งเป็นการพระราชทานเลื่อนยศให้กับข้าราชการหญิงผู้หนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นคนใหม่เลยเพราะว่าถ้าจะย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อเดือนมีนาคมเนี่ยเขาก็ได้รับการเลื่อนยศไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็มาเลื่อนอีกครั้งหนึ่งในเมื่อวานนี้ระยะเวลาเนี่ยมันห่างกันเพียงแค่3เดือนเท่านั้นแต่ยศเนี่ยมันห่างกันลิบลับเลยก็เป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่าเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้มันก็เกิดขึ้นบ่อยนะแล้วก็ถ้าเกิดเราสืบค้นหรือว่าเท้าความไปถึงเกี่ยวกับข้าราชการที่เป็นผู้หญิงแล้วก็มีการเลื่อนยศเป็นหมู่คณะนะบางครั้งก็มาเป็น 20-30 รายเลยบางครั้งนะคะก็มากันแบบเดียวๆอย่างเมื่อวานนี้มาแบบเดียวๆแล้วหน้าค่าตาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นนะถึงแม้ว่าเราจะเคยไปเช็คทางด้านสื่อโซเชียลนะก็ปรากฏว่าจะมีเห็นอยู่นะแต่บางครั้งเราดูจากลักษณะภายนอกเราก็ไม่น่าจะใช่อ่ะเราก็เลยขออนุญาตที่จะไม่นำมาลงเนาะแล้วก็ส่วนในช่องทางที่เป็นช่องทางในการปั่นก็ว่าได้เนาะเพราะว่าบางทีบางสื่อโซเชียลเนี่ยเขาอยากจะหาอะไรได้เนี่ยเราเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเหมือนกับว่าบางทีก็เต้าข่าวอะไรกันขึ้นมามั่วๆหรือว่าพูดอะไรเป็นตุเป็นตะก็มีนะโดยที่ว่าเหมือนกับเป็นคลิปที่สร้างกระแสประมาณนี้ดังนั้นเราก็เลยไม่อยากที่จะส่งต่อข้อมูลนะคะก็คิดว่าน่าจะยังไม่ใช่หรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีคนสงสัยอยู่นะว่าคนเนี้ยเขาทำคุณงามความดีอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของสลิ่มเนี่ยเขาเคยออกมาพูดนะคะว่าไม่จริงเลยไม่ใช่เลยว่าจะเป็นข้าราชการผู้หญิงหรือว่านายทหารผู้หญิงแล้วมีการเปลี่ยนชื่อมีการเปลี่ยนนามสกุลที่จะมีความเกี่ยวข้องกับคำว่าวชิระแล้วจะถูกเมาส์นะคะแล้วถูกใส่เป็นในส่วนของหน่วยซาร์สหรือว่าฮาเร็มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือฝ่ายสลิ่มเขาก็ออกมาอธิบายว่าไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นหม่อมไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่อาจจะเป็นข้าราชการน้ำดีที่มีผลงานแล้วก็เป็นการปูมบำเหน็จว่างั้นเถอะในการเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามให้ซึ่งเราก็รู้สึกมีความรู้สึกเหตุผลมันก็ดูแปลกๆนะแล้วอย่างในครั้งเนี้ยที่มีการเลื่อนยศกันอย่างรวดเร็วนะคะภายในระยะเวลา3เดือนก็เป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งอะนะว่าเขาทำคุณงามความดีอะไรซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเขาทำคุณงามความดีแล้วเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเนี่ยในความรู้สึกส่วนตัวนะเราก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีการประกาศนะถูกไหมว่าทำคุณงามความดีในเรื่องอะไรมีความเก่งกาจในเรื่องอะไรมีอะไรที่มันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติดังนั้นถ้าเกิดเราทราบเนี่ยประชาชนก็จะได้ช่วยกันแซ่ซ้องสรรเสริญถูกไหมคะเราจะได้รู้จักหน้าค่าตากันเอาไว้ว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะทำงานแบบนี้เก่งแล้วก็ทำดีทำถึงขนาดที่ได้รับการเลื่อนยศอย่างรวดเร็วมากไอ้เรื่องพวกนี้เราก็เคยพูดไปแล้วเนาะว่าเราอยากให้ใครหลายๆคนที่เป็นครอบครัวที่รับราชการเนี่ยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าครอบครัวคุณนะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่รับราชการมาทั้งชีวิตเนี่ยมีเส้นทางการเติบโตรวดเร็วขนาดนี้หรือเปล่าอย่างบางครอบครัวเนี่ยที่ไม่เคยรู้จักนะคะอยู่แถวบ้านหรืออะไรหรือว่าบางทีเราไปตลาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเจอนะคะบางครอบครัวเขาเป็นข้าราชการเนี่ยแล้วก็เคยรู้จักมักจีเขาก็เคยเหมือนกับแสดงให้เราเห็นนะว่าตลอดทั้งชีวิตเขาก็ไม่ได้มีการก้าวหน้าพุ่งพรวดขนาดนี้นะดังนั้นจึงอยากให้ใครหลายๆคนนะมาลองให้ข้อมูลหรือว่าแสดงความคิดเห็นสักนิดหนึ่งนะว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าในการติดยศหรือว่าเลื่อนขั้นแบบชนิดที่เรียกว่าตะโกนกันเลยทีเดียวนะคะแบบมันดูแล้วมันผิดปกติแล้วก่อนหน้านี้เราก็เคยพูดถึงหมวดแคทอะไรกันไปด้วยนะคะ
ก่อนอื่นใดที่เราจะไปตามติดข่าวนะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับนี่นิดนึงจ้าแรกเริ่มนะคะคงจะต้องย้อนกลับไปดูที่มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นนายพล2นายและการพระราชทานยศอีก1นายนั่นก็คือพลเรือโทรณัฐเทพวรรณดำรงตำแหน่งผบ.หน่วยเสนาธิการประสานงานในพระองค์ขณะที่พลอากาศตรีชาตรีพลสยมได้เลื่อนยศเป็นพลอากาศโทซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่25มิถุนายน2567ในวันที่2กรกฎาคม2567ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นนายพลและพระราชทานยศมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นนายพลและพระราชทานยศอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นนายพลจำนวน2นายและพระราชทานยศจำนวน1นายดังต่อไปนี้1. พลเรือโทรณัฐเทพวรรณตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการพิเศษสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเรือโทดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยเสนาธิการประสานงานในพระองค์ฝ่ายอำนวยการประจำพระองค์สำนักงานราชองครักษ์ประจำพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเรือโท 2. พลอากาศตรีชาตรีพลสยมตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการพิเศษสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลอากาศตรีดำรงตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการพิเศษสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลอากาศโทและพระราชทานยศพลอากาศโททั้งนี้ตั้งแต่วันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2567ประกาศณวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันเมื่อสักครู่นี้มีพูดไปแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเลื่อนขั้นมีการเลื่อนยศให้กับทางคุณวันเพ็ญจันหอมแล้วก็เป็นระยะเวลา3เดือนที่มีการเติบโตขึ้นมาทีนี้เมื่อวานนี้มีเพิ่งจะประกาศไปใช่ไหมคะแต่ว่ามียังไม่ได้อัปเดตที่อสกหแต่คุณรู้ไหมคะว่าวันที่6มีการประกาศซ้ำขึ้นมาอีกมีชื่อของคุณวันเพ็ญจันหอมเนี่ยเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีพ่วงนายทหารอีก3รายเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูการรวบยอดอีกครั้งหนึ่งในวันที่6กรกฎาคมปีพ.ศ. 2567เวลา 16 นาฬิกา 7 นาที โปรดเกล้าพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน4นายวันเพ็ญจันหอมเป็นพันโทหญิงสุวิมลโพขาวเป็นร้อยเอกหญิงวิสูตรวงประโคนเป็นร้อยตีทิวาวันชัยขาวเป็นร้อยตรีหญิงแสดงว่าวิสูตรเนี่ยคือผู้ชายนะคะเพราะไม่ได้เห็นใช้คำว่าผู้หญิงเมื่อช่วงค่ำของวันที่5กรกฎาคมเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560
ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ปีพ.ศ.2560มาตรา10 13และ15จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรให้แก่พันตรีหญิงวันเพ็ญจันหอมเป็นพันโทหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2567ประกาศณวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันขณะเดียวกันราชกิจจานุเบกษายังได้เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบตามมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ปีพ.ศ.2560มาตรา10 13และ15จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน3นายนี้1ร้อยโทหญิงสุวิมลโพขาวเป็นร้อยเอกหญิง2จ่าสิบเอกวิสูตรวงประโคนเป็นร้อยตรี3จ่าสิบโทหญิงทิวาวันชัยขาวเป็นร้อยตรีหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2567ประกาศณวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันไปดูกันที่ความรู้สึกหรือว่าการแสดงความคิดเห็นของทางอาจารย์สมศักดิ์ภายในเวลา3เดือนจากร้อยเอกหญิงขึ้นมาเป็นพันโทหญิงแต่งตั้งให้ตามใจชอบโดยไม่ต้องมีผู้รับสนองไม่ต้องจ่ายเงินเดือนเพราะว่าราษฎรนั้นเป็นคนจ่ายให้วันเพ็ญจันหอมวันนี้พันตรีหญิงได้ขึ้นมาเป็นพันโทหญิงวันก่อนเพิ่งจะเป็นร้อยเอกหญิงได้ขึ้นมาเป็นพันตรีหญิงจากการตั้งข้อสังเกตของอาจารย์สมศักดิ์นะคะที่ได้มีการถามเสมอๆว่าทำไมถึงไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการก็เลยเป็นที่มาของการเถียงไม่จบไม่สิ้นเนาะเพราะว่าใต้โพสต์นี้เนี่ยของอาจารย์สมศักดิ์ก็จะมีคนเข้าไปถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องของการมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการหรือไม่มีมันต่างกันตรงไหนแล้วมีหรือไม่มีมันเป็นความผิดหรือไม่ไปดูกันนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นบทความของทางเรือซึ่งเป็นเพจของทางสลิ่มเนี่ยแหละเขาก็บอกนะคะว่าเขาจะสอนอาจารย์สมศักดิ์เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของการลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเนื่องด้วยอาจารย์สมศักดิ์ได้ออกมาโต้แย้งอยู่เสมอว่าราชกิจจานุเบกษามักจะผิดกฎหมายเพราะว่าไม่มีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการซึ่งการออกมากล่าวเช่นนี้ของอาจารย์สมศักดิ์ถือได้ว่าเป็นการให้ข้อมูลที่บิดเบือนเพราะรัฐธรรมนูญมีข้อยกเว้นเอาไว้สำหรับพระราชอำนาจโดยเฉพาะของพระมหากษัตริย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่จำเป็นต้องมีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับเขียนเอาไว้ตรงกันก็คือบรรดากฎหมายต่างๆรวมถึงพระราชหัตถเลขาและพระบรมราชโองการที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดินจะต้องมีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่ว่าประกาศหรือว่าพระบรมราชโองการซึ่งเป็นพระราชอำนาจโดยเฉพาะของพระมหากษัตริย์และไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินเช่นพระราชอำนาจการพระราชทานอิสริยยศหรือพระราชทานเครื่องราชพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นพระราชอำนาจที่รัฐธรรมนูญได้รับรองเอาไว้ว่าเป็นพระราชอำนาจตามพระราชอัธยาศัยดังนั้นจะมีผู้รับสนองหรือไม่ก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560
ได้มีการแบ่งส่วนราชการในพระองค์แยกเด็ดขาดกับราชการแผ่นดินดังนั้นการกระทำการในราชการในพระองค์จึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีผู้รับสนองคือจะมีหรือว่าไม่มีก็ได้ราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้จึงเป็นพระราชอำนาจโดยเฉพาะของพระมหากษัตริย์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินกล่าวก็คือไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการใช้อำนาจฝ่ายบริหารนิติบัญญัติหรือตุลาการนี่ก็คือคำชี้แจงของเพจหรือซึ่งเขาก็ได้ชี้แจงมานานแล้วนะไม่จำได้ว่าไม่เคยนำมาชี้แจงแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าคำตอบของอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยจะมีการแสดงความคิดเห็นออกมาแล้วหรือยังเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยนะเมื่อประมาณ 2-3 วันก่อนในการแต่งตั้งคุณวันเพ็ญจันทร์หอมเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์ก็ยังแสดงความคิดเห็นในลักษณะเดิมก็คือไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่ที่แน่นอนเลยก็คือในเรื่องของการที่จะต้องจ่ายเงินเดือนเพิ่มขึ้นให้กับบรรดานายทหารอะไรพวกนี้ที่มีการเลื่อนยศภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนะจากทางพันตรีหญิงได้ขึ้นไปเป็นพันโทหญิงในระยะเวลา3เดือนคิดดูแล้วกันนะคะว่าอัตราเงินเดือนพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มันมีผลกับการที่จะต้องถูกจ่ายออกไปเป็นภาษีของแผ่นดินเนี่ยแหละตามไปดูที่การแสดงความคิดเห็นของอาจารย์สมศักดิ์ผ่านทางด้าน Twitter นะคะมีการบอกว่ามีการแต่งตั้งนายทหารอีก2คนยศพลอากาศตรีแล้วก็พลเรือโทอาศัยอำนาจอะไรอีกอำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการเงินเดือนทั้งคู่เอามาจากไหนก็มาจากภาษีของเราๆท่านๆนั่นแหละ2คนอย่างต่ำก็เดือนละ 60,000 แล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าทหารยศนายพลเงินเดือนคนเดียวก็เกิน 60,000 แล้วก็ยังมีเงินประจำตำแหน่งเงินเดือนพิเศษนะเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบหรือที่เรียกกันว่าพสรขึ้นมาด้วยก็แสดงว่าก็ไม่น่าจะต่ำกว่า 60,000 ดังนั้นการเพิ่มอัตราจำนวนนายพลขึ้นมาเยอะๆก็นับว่าจะไม่ได้เป็นผลดีกับประเทศชาตินะเพราะว่าในเมื่ออัตราเงินเดือนเนี่ยมันสูงขนาดนี้ 6-70,000 บาทแล้วคุณคิดดูว่าเวลาที่เขามีการเพิ่มกันเป็นพันๆคนเนี่ยนั่นหมายถึงงบประมาณหรือว่าภาษีแผ่นดินที่จะต้องจ่ายไปด้วยเช่นกันจากการอวยยศอย่างรวดเร็วของคุณวันเพ็ญจันทร์หอมภายในระยะเวลา3เดือนนะคะสามารถที่จะขึ้นมาเป็นพันโทหญิงได้เลยมันทำให้เรานึกไปถึงข่าวเก่านะที่เราเคยนำเสนอไปแล้วนะเกี่ยวกับผู้กองแคทอาทิติยาโปรไฟล์ดีสวยแล้วก็เก่งครบสูตรนะที่ผ่านมาเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยถ้ามิจำไม่ผิดจะเป็นเรื่องของการลาจากการทำงานเนี่ยไปประกวดนางงามอันนี้เป็นสิ่งที่ยังสงสัยอยู่เลยนะคะว่าทางผู้บังคับบัญชาเนี่ยเขาออกมาพูดว่าได้รับการลาเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเราก็เลยงงว่ามีการลาเพื่อที่จะไปประกวดนางงามได้อย่างนั้นหรือผู้กองแคทหรือคุณอาทิติยานักร้องลูกทุ่งสาวและก็เป็นอดีตนางงามด้วยหลังจากที่ผันตัวมารับราชการก็จะได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วไปในประเทศเลยนะคะเพราะว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงผู้กองแคทหรือว่าบอสแคทเกิดวันที่25กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2539ปัจจุบันนี้อายุ27ปีจบการศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนิเทศศาสตร์การตลาดจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกนอกจากนี้ผู้กองแคทก็ยังจบในหลักสูตรกอสรุ่นที่47จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกด้วยผู้กองแคทนะคะเคยเป็นนักร้องลูกทุ่งเปิดตัวเป็นนักร้องลูกทุ่งของค่ายหนึ่งมีผลงานเพลงมากมายแต่เพราะด้วยความสวยโดดเด่นนะคะจึงได้เข้าสู่เส้นทางการประกวดนางงามหลายเวทีเลยทีเดียวนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้ว
ก็ยังไปรับราชการควบคู่กันไปด้วยซึ่งปัจจุบันผู้กองแคทก็รับราชการเป็นข้าราชการตำรวจสังกัดสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติในส่วนงานก็มีการรับผิดชอบเรื่องงานทางด้านเอกสารงานทางพิธีการด้านต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับการเติบโตการไต่เต้าการเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วของบรรดาข้าราชการทหารหรือว่าตำรวจหญิงทั้งหลายเมื่อสักครู่นี้แจ้งไปแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของเงินเดือนทหารยศนายพลเนี่ยเงินเดือนคนเดียวก็เกิน 60,000 แล้วมีใครทราบบ้างไหมเอ่ยนะคะว่าสำหรับผู้กองเนี่ยเขายศเท่าไหร่หรือว่าพันโทหญิงเนี่ยเขามีเงินเดือนเท่าไหร่โอ้โหนี่น่าสนใจมากเลยนะในกรณีของคุณวันเพ็ญจันหอมเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นใครมีข้อมูลนะคะของตำแหน่งเงินเดือนอัตราพวกนี้สามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะคะแล้วก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมิด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ